กูสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของเจ๊กูกูทุกคนนะคะกูรู้ค่ะกลับมาพบกับเจ๊อีกแล้วนะคะกูรู้ในช่องบุมจูนวีดีโอยูแคนดูค่ะกูกูวันนี้จะรู้สึกว่าแบบเจ๊เปลี่ยนไปเอ๊ะเจ๊ไปทำอะไรมาเดี๋ยวผมสั้นผมยาวให้ดูใกล้ๆวันนี้นะคะเจ๊บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเด็กๆของเจ๊มากๆสำหรับเด็กๆที่ผมบางผมน้อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่อผมเบื่อแฮร์พีทพันกันแบบใช้แฮร์พีทอะไรก็พันกันเป็นสังกะตังไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็กังวลกับเรื่องผมมากเพราะว่าเรื่องผมเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้เราดูสวยขึ้นเนาะถ้าเวลาเราผมสั้นอะผมสั้นมันก็มีสไตล์สำหรับสาวผมสั้นเพราะเจ๊ตอนนี้ก็ผมสั้นอยู่นะถ้าเอาแฮร์พีทออกแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าลุคที่เราต้องการจะแต่งผมยาวมันก็จะช่วยให้เราดูสง่างามถ้าผมสั้นแล้วก็จะดูเป็นแบบสาวมีสไตล์อะไรเงี้ยนะคะคุณลูกค่ะทีนี้เจ๊ก็จะมาแชร์ว่าสำหรับคนที่ผมบางแล้วอยากผมยาวเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วไปต่อผมเนี่ยมักจะมีปัญหาอะไรอย่างเจ๊นะคะบอกเลยว่าเจ๊เมื่อก่อนเนี่ยเจ๊ผมสั้นแล้วผมเสียเจ๊ก็ไปต่อผมเพราะหวังว่าต่อผมอยากให้ผมยาวเร็วๆเพราะว่าต่อปุ๊บเนี่ยก็จะได้เลี้ยงให้มันยาวไปด้วยปรากฏผมจริงแล้วก็หลุดออกมาเป็นตะตอคือสภาพผมแท้นะคะที่เจ๊เนี่ยต่อไปครั้งที่แล้วนะคะที่เพิ่งถอดออกมาเลยล่าสุดเนี่ยจะให้ดูถ้าเกิดว่าผมมันหลุดเองโดยธรรมชาติแบบอยู่ดีๆตอมันหลุดออกมาเนี่ยโคนผมเรามันจะหลุดออกมาด้วยเจ๊เชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นกันนะนี่อันนี้คือโคนผมแท้ของเจ๊ที่หลุดออกมานี่คือการต่อแบบกิ๊บนะคะสมัยนี้เนี่ยเขาก็จะมีการต่อแบบหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบกิ๊บแบบเปียผูกเพื่อที่จะมาแฮะเวลามันยาวผมจะได้ไม่พันกันอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราแกะมันออกเนี่ยมันก็จะไม่หลุดหรอกเนาะแต่ผมเราก็จะพันกันเนี่ยคือสภาพผมทั้งหมดที่เจ๊แกะออกมานะคะก็จะได้ประมาณนี้สภาพมันก็ดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เนาะอ่ะนี่คือหัวมันนะคะคุณลูกค่ะแล้วทีนี้เจ๊ก็มารู้สึกว่าแบบเอ้ยแกะออกมาผมเป็นหล่อมแหลมเป็นหมาแท้เลยค่ะคุณลูกตัดผมสั้นไม่อีกพอไปตัดเนี่ยมันก็สั้นอีกปรากฏผ่านมาเป็นปีไม่ยาวขึ้นถ้าอยากผมยาวก็ต้องไปต่ออีกทีเนี้ยมันก็ไม่ได้รักษาผมสักทีแต่บางงานบางทีเราก็อยากผมยาวสง่างามใช่ไหมก็เลยไปสอยแฮร์พีทมาแต่เจ๊จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เจ๊ตัดผมสั้นเนี่ยเจ๊ก็มีแฮร์พีทประจำตัวของเจ๊อยู่แล้วก็นี่นะคะแฮร์พีทก็พันกันอย่างที่เห็นอันนี้คือซื้อมา 2,500 นะ 2,500 ยังพันกันเป็นสังกะตังเลยค่ะลูกเพราะว่าตอนนั้นเจ๊ทำสีผมที่มันเป็นสีสว่างเนี่ยปัญหาแฮร์พีทก็คือผมพันกันเป็นสังคตังแบบนี้เลยนะคะแบบยังไงมันก็พันเนี่ยจะให้มันไม่พันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็แบบเสียใจอ่ะคือเราก็รักเนาะมันก็แบบใส่แล้วเราก็ไม่มั่นใจที่เราใส่แฮร์พีทแล้วเราจะมั่นใจขึ้นมาผมมันก็พันกันแบบนี้นะคะให้ดูใกล้ๆเลยอ่ะใครมีปัญหาแบบเจ๊นี่ยกมือขึ้นได้เลยนะคะว่าแบบเฮ้ยมีปัญหาเดียวกันเลยจะแก้ปัญหาานี้ได้ยังไงเพราะแฮร์พีทก็คือส่วนหนึ่งของความมั่นใจของผู้หญิงอย่างเราแบบนี้ที่เจ๊ใส่เดี๋ยวเจ๊ก็จะใส่ให้ดูเปรียบเทียบให้ดูก่อนหรือว่าผมปลอมนะคะกับผมแท้นะคะคือดูในกล้องดูผ่านกล้องอาจจะดูไม่รู้หรือเปล่าอ่ะเพราะว่าแบบมันก็คล้ายคลึงกันเนาะแต่ว่ามันต้องลองแบบมาพิสูจน์ให้ดูแล้วกันจะได้เห็นความชัดเจนเจ๊ก็ทดสอบแฮร์พีทที่ทำจากไหมนะคะที่เป็นสีผมสีเดียวกับผมเจ๊นะคะคุณลูกขาด้วยการที่เอามาหนีบตรงนะคะคุณลูกมันก็จะตรงเปี้ยเลยนะคะหนีบแล้วตรงได้จริงๆถ้าเราซื้อแฮร์พีทผมหยิกมานะคะแต่ทีนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วถ้าเราอยากได้ให้มันกลับไปเป็นรอนเหมือนเดิมล่ะมันจะทำได้ไหมเราจะกลับมาม้วนน่ะมันจะไม่สามารถม้วนได้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เสียทรงไปเลยนะคะแต่ก็เข้าใจแหละราคามันก็แค่250บาทก็กลายเป็นผมตรงไปแล้วว่า จบกันเดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูว่าถ้าเป็นสำหรับแฮปปี้ผมแท้เนี่ยม้วนได้ไหมอันนี้แค่ทดสอบให้ดูก่อนนะยังไม่ได้แบบทำสีให้มันเหมือนกันนะแล้วมาทำให้ดูผมแท้มันจะนิ่มมากค่ะคุณลูกขามันตรงอยู่แล้วใช่ไหมเจ๊ก็จะมาม้วนให้ดูนี่ม้วนได้นะคะเห็นไหมอันนี้ผมแท้แถมเป็นสปริงรอนเด้งดึงเด้งดึงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้เนี่ยเจ๊จะไปย้อมผมจริงของตัวเองให้สีผมด้วยกับแฮร์พีทนี่คือ
การลงทุนอย่างมากนะคะเพื่อที่จะสวยเป็นบางเวลาคือบางวันถ้าอยากแบบแนวแบบเปลี่ยนสไตล์ก็ใส่แฮปปี้อยากผมสั้นก็ทำผมแบบนี้แล้วแต่ทรงแล้วแต่วันนะคะคุณลูกค้าวันเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตไปเปลี่ยนสีผมของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็จะมาสอนวิธีการใส่แฮปปี้ให้ดูแล้วม้วนผมเปลี่ยนทรงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วเจ๊ก็ไปทำสีผมสีดำมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าก็ไม่ใช่ว่าสีดำแต่เป็นสีช็อกโกแลตเนาะมันก็จะเป็นแบบสีโทนเข้มให้มันเข้ากับสีผมที่เจ๊สั่งทำมาเรียบร้อยให้มันใส่ออกมาแล้วกลมกลืนดูเป็นธรรมชาตินี่เจ๊ก็จะมาใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันสวยยังไงแล้วก็3ชิ้นเนี่ยมันดีกว่าชิ้นเดียวยังไงนะคะสำหรับคนผมสั้นนะอย่างถ้าสมมุติว่าเด็กๆทุกคนผมยาวเนี่ยใช้ชิ้นเดียวก็สวยแต่ทีนี้เจ๊ผมสั้นบล็อกมากเลยเห็นไหมชิ้นเดียวมันก็จะดูแบบไม่ธรรมชาติเจ๊ก็เลยสั่งมา3ชิ้นแล้วก็ตอนแรกสั่งมา3ชิ้นแล้วตอนแรกมันก็บางนิดนึงด้านข้างใช่มั้ยเจ๊ก็เลยไปขอสั่งขอเพิ่มผมให้ทางร้านเค้าเพิ่มผมให้หนาขึ้นกว่านี้ทางร้านเค้าก็น่ารักนะแล้วก็เพิ่มผมให้นะคะคุณลูกค้านี่ราคาก็ตามผมตามน้ำหนักผมที่เราเพิ่มเลยนะคะก็ปรึกษาทางร้านได้เดี๋ยวเจ๊จะใส่ให้ดูว่าใส่ยังไงนะคะก็เริ่มจากแบ่งผมก่อนเลยนะคะคุณลูกค้าจากข้างบนลงข้างล่างก็ให้มันแบบว่าเหลือผมข้างบนไว้นิดนึงเจ๊ก็จะแบ่งผมไว้สูงหน่อยนะเพื่อที่จะได้ติดแฮร์พีทให้สูงๆนะคะมันจะได้เนียนเป็นธรรมชาติเนาะกดแบ็คแฮร์พีทออกนะคะแล้วก็ติดเข้าไปที่หัวเราแล้วก็กดแบ็คให้มันดังนะมันก็จะทำให้แฮร์พีทเนี่ยติดผมเราได้แน่นขึ้นนะคะแล้วก็เนียนเป็นธรรมชาติมากเลยแบ่งผมด้านข้างนะคะคุณลูกเจก็จะแบ่งไว้สูงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เนียนเป็นธรรมชาตินี่คือเทคนิคส่วนตัวของเจนะเจไม่รู้ว่าปกติแล้วเนี่ยติดกันยังไงแต่เจติดแบบนี้นะคะแล้วก็กดแบ็คเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ติดผมให้ชิดกับขอบผมที่เราแบ่งไว้นะแล้วก็ปล่อยผมลงมานะคะก็ได้และอีกข้างนึงก็ติดอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยเอากิ๊บแบ่งผมนะคะแล้วก็กดแบ็คแล้วก็ติดไปที่ผมเลยก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการติดแฮร์พิทก็ง่ายๆแค่นี้เองค่ะคุณลูกค่ะอย่างถ้าหนูใส่ไปแล้วเงี้ยปุ๊บปลายผมมันกระดกไม่เท่ากันดูไม่เนียนใช่ไหมเราก็ต้องมาหนีบก่อนแฮร์พิทผมแท้เนี่ยจะทำได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นม้วนผมหนีบตรงหรือทำสีนะคะคุณลูกค่ะก็จะต่างจากแฮร์พิทใหม่เนาะเดี๋ยวเจ๊ก็จะมาหนีบตรงให้ดูก่อนอันนี้นะคะเจ๊ก็ใช้ความร้อนอยู่ที่200องศาก็จะหนีบหนีบตรงก็หนีบง่ายๆเลยค่ะคุณลูกค่ะก็แค่หนีบผมจริงของเรานะคะกับแฮร์พีทเนี่ยให้มันกลมกลืนเป็นธรรมชาตินะคะก็จะได้เนียนเนียนนะคะคุณลูกทรงต่อมานะคะเดี๋ยวเจ๊ก็จะมาม้วนให้ดูว่าม้วนออกมาแล้วเนี่ยทรงที่ใช้แฮร์พีทเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณลูกค่ะเปลี่ยนเครื่องหนีบจะเป็นเครื่องหนีบอันเล็กอันนี้นะคะยี่ห้อไอคอนนะคะตัวนี้มันจะสามารถหนีบได้แล้วก็ม้วนได้ด้วยนะคะใช้ความร้อนอยู่ที่220องศาตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนทรงได้อ่ะก็จะมาม้วนให้ดูว่าถ้าแบบถ้าม้วนล่ะมันจะสวยไหมอะไรแบบนี้ถ้าปกติเป็นผมที่ทำจากไหมเนี่ยมันก็จะไม่สามารถม้วนได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมแท้เนี่ยเราก็จะจัดทรงได้ม้วนได้ทำสีได้เลยนะคะนี่เจ๊ก็มาทดสอบม้วนผมก็ลอนสวยเป็นธรรมชาติดิ้งดึ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 งเลยนะคะคุณลูกค่ะก็ม้วนให้ทั่วหัวเลยเสร็จแล้วนะคะคุณลูกค่ะก็สวยงามผมก็นุ่มลื่นดีนะสุขภาพผมยังดีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปทำสปามาก่อนที่จะเอามาส่งให้นะคะสำหรับเด็กๆคนไหนที่แบบกลัวแฮร์พิทว่ามันจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวมันจะติดไม่ดีเจ๊แนะนำเสริมคือกิ๊บดำอันนี้นะคะเนี่ยใช้กิ๊บดำอันเนี้ยติดเข้าไปที่โคนแฮร์พิทอีกรอบหนึ่งสมมุติหนีบตรงนี้ใช่ไหมก็เอาหัวเรามันก็จะช่วยใ
ถ้าพี่เราแบบติดแน่นขึ้นเราก็จะไม่กังวลว่ามันจะหลุดหรือเปล่าระหว่างวันอะไรอย่างนี้นะคะผมจริงเจก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยแฮปปี้จะดูดำกว่านิดนึงนะแต่มันก็โอเคสำหรับเจก็ชอบมันก็เนียนกลมกลืนเป็นธรรมชาติถ้าให้เจแนะนำระหว่างแฮปปี้ผมแทนผมสั้นที่อยากผมหนาผมยาวผมตัวเองเนี่ยได้พักด้วยแล้วก็ได้ดูแลบำรุงผมตัวเองไปด้วยเนี่ยเจก็แนะนำให้ซื้อแฮปปี้มาใช้การแทนการตอกผมนะคะเพราะว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของเจนะถ้าใครรู้สึกว่าไม่ชอบประเด็นนี้ก็อย่าว่ากันเลยเพราะว่าเจก็มีประสบการณ์การตอกผมมาแล้วมันผมเรามันไม่ยาวขึ้นอ่ะเนาะแล้วมันก็ทำให้ผมเราไม่ยาวสักทีผ่านไปเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยเจก็แนะนำว่าให้ซื้อแฮปปี้ผมแท้เนี่ยมาติดให้สวยเฉพาะกิจที่เราต้องการออกไปออกงานหรือว่าสวยวันนั้นเป็นพิเศษอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าวันธรรมดาเราก็จะได้พักผมด้วยนะคะไม่ต้องเจ็บหนังหัวทุกวันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่หมักหมมไม่เป็นสังกะตังไม่เป็นก้อนขี้หมาแล้วเอาจริงๆผมเจ๊ตอนที่ถอดออกมานี่เป็นคือเป็นก้อนขี้หมาเลยนะถ้าให้เรียกระหว่างแฮปปี้ที่เป็นใหม่กับผมแท้เนี่ยเจ๊ก็บอกเลยว่าคุณสมบัติเนี่ยมันจะแตกต่างกันถ้าเป็นใหม่เนี่ยมันก็สมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการออกงานแค่วันนี้วันเดียวผมหนาเฉพาะกิจสวยวันนี้วันเดียวพอไม่ได้การหรือว่าสวยครั้งสองครั้งใช้แฮปปี้ที่เป็นใหม่ได้ก็คุ้มนะคะเพราะว่าราคามันถูกแต่ถ้าสมมติหนูต้องการแบบผมบางแล้วก็อยากให้ผมหนาตลอดแล้วใช้ได้หลายปีอายุการใช้งาน 2-4 ปีเนี่ยเจ๊ก็จะแนะนำแฮปปี้ที่เป็นผมแท้เพราะว่ามันก็จะใช้ได้นานกว่านะคะคุณลูกค้าแล้วก็มันใช้ได้ตลอดเนาะแล้วก็ผมไม่พันกันมันก็ทำให้เรามั่นใจอ่ะคือลงทุนครั้งเดียวแต่มันอยู่กับเราไปตลอดมันก็สวยตลอดเนาะอย่างเจ๊เนี่ยเจ๊ก็ปลื้มมากเลยเพราะว่าผมเขาสุขภาพดีมากแล้วติดออกมาแล้วเนี่ยก็สวยดูเงางามแบบดูผมหนานะคะคุณลูกผมไม่พันกันโดนลมพัดก็แบบไม่เซอ่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวโดนลมพัดก็ไม่ชี้ฟูอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นสังกะตังอ่ะแล้วก็หวีง่ายนะคะสระได้นานๆสระทีไม่ต้องสระบ่อยนะแฮปปี้ผมแท้อ่ะเจ๊ก็ชอบนะแล้วก็คือ1คือมันดูแลรักษาง่าย2คือมันอายุการใช้งานมันใช้ได้เป็นปีนะคะแล้วก็เขารับประกันแน่นอนอย่างเจ๊เนี่ยเจ๊บอกเลยว่าตอนที่เจ๊ตัดผมมาเจ๊ก็เครียดเล่าให้ฟังนิดนึงเจ๊ก็แบบทำยังไงดีวะอยากผมยาวเร็วอยากจะไปต่อผมอีกเหรอต่อผมอีกผมก็ไม่ยาวอีกค่ะไปเป็นปีแล้วอะเลยเรียกใช้แฮปปี้ผมแท้แล้วกันเจ๊ก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลว่าแฮปปี้ผมแท้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ของเว็บไซต์นี้เลย Happy Thailand นะคะคุณลูกค่ะเจ๊ก็เลยลองเลื่อนดูแล้วก็แบบเอ้ยข้อมูลเขาให้ข้อมูลดีมากเลยในเว็บไซต์เขาก็จะมีบอกว่าผมแท้กับผมปลอมเนี่ยดูกันยังไงเช็คยังไงอายุการใช้งานผมมีไซส์ไหนบ้างหนักกี่กรัมแล้วก็มีเบอร์ติดต่อช่องทางการติดต่อให้อะไรประมาณนี้เจ๊ก็เลยแบบรีบโทรไปเลยค่ะวันนั้นนะคะเขาก็แนะนำเจ๊อะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็เลยสั่งมานะคะคุณลูกค่ะก็เผื่อว่ามีใครสนใจแบบอยากรู้ว่าเจ๊ซื้อแฮปปี้ที่ไหนผมดูสวยเงางามสุขภาพดีจังเลยแล้วก็มั่นใจได้เลย 100% ว่าเป็นผมแท้เนี่ยเพราะเจ๊ทดสอบแล้วเนี่ยก็สั่งได้ตามร้านตรงตามตรงนี้เลยนะคะ Happy Thailand นะคะ Facebook Happy Thailand นะคะคุณลูกค่ะเจ๊ก็ศึกษามาแล้วเรียบร้อยถึงกล้ามาแนะนำนะคะคุณลูกเจ๊บอกเลยว่าเจ๊ปลื้มจริงๆอ่ะเพราะว่าผมมันก็สวยเงางามนอกจากจะมีผมแบบผมที่มันเป็น3ชิ้นแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบหางม้าให้ด้วยนะเดี๋ยวเจ๊ก็จะมารีวิวทีหลังเนาะผมหางม้าวันนี้ก็จะรีวิวนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ดัดได้นะคะม้วนได้หนีบได้เหยาะทำสีได้เนี่ยคือผมแท้คือข้อดีของการใช้ผมแท้ถ้าเป็นไหมเราก็จะเปลี่ยนสีทำอะไรไม่ได้มากหนีบตรงแป๊บนึงอย่างถ้าซื้อผมม้วนมาอย่างนี้นะคะหนีบตรงปุ๊บเนี่ยมันตรงจริงอย่างที่เขาโฆษณาว่าหนีบใช้ความร้อนได้ตรงได้แต่อย่าใช้ความร้อนที่มันแรงมากแต่ว่าเราจะกลับประมวลให้เป็นเหมือนเดิมเนี่ยมวลไม่ได้แล้วนี่อันนี้คือจบชีวิตเลยเจ๊ก็กลับประมวลอีกไม่ได้นะคะคุณลูกค่ะข้อเสียก็จะมีอยู่ตรงนี้แฮปปี้สรุปแล้วเนี่ยแฮปปี้ผมปลอมเนี่ยจะเหมาะสำหรับที่ใช้ 2-3 ครั้งไม่เกิน5ครั้งนะคะเพราะว่ามันจะพันกันเร็วมากแค่โดนลมโดนฝนนิดนึงก็พันเป็นสังกะตังแล้วมันก็ทำให้ไม่สวยแล้วก็ต้องเปลี่ยนแฮปปี้บ่อยแต่ถ้าสมมติว่าคนที่อยากใช้งานแบบนานๆเป็นปีๆใช้อันเดียวแบบเป็นลูกรักไปเลยก็ซื้อแฮปปี้ผมแท้คุ้มค่ากว่านะคะคุณลูกค่ะวันนี้เจ๊ก็ไปก่อนนะก็หวังว่าคลิปนี้ของเจ๊เนี่ยจะมีประโยชน์กับเด็กๆของเจ๊ไม่มากก็น้อยนะคะคุณลูกเจ๊ก็ตั้งใจทำให้มากๆเพราะว่าเจ๊ก็เห่อแฮปปี้มากเลยจ้ะตัดผมมาแล้วก็แบบเฮ้ยอยากออกงานจะทำยังไงให้ผมเราดูสวยสุดเลยสวยเก๋จะต้องใช้แฮปปี้ผมแดกก็หาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วก็ลองเองกับตัวแล้วหวังว่าเด็กๆจะชอบกันนะคะครูค่ะวันนี้เจ๊ก็ไปก่อนนะส่วนถ้าใครชอบลุคการแต่งหน้าของเจ๊ลุควันนี้นะคะ
ก็ติดตามได้ที่คลิปหน้าเลยนะคะคุณลูกค่ะเจ๊ก็จะมารีวิวอายแชโดว์ของ Huda Beauty ที่เจ๊เพิ่งสอยมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากดูก็อย่าพลาดกันนะคะคุณลูกค่ะ ชอบคลิปนี้ของเจ๊อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เจ๊ด้วยนะคะคุณลูกค่ะวันนี้เจ๊ไปก่อนนะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ